อันยองชิกรินสวัสดีครับพบกับอาร์ตโบเดน่าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำวิดีโอที่มีชื่อว่าซื้ออะไรมาเมื่อเดือนที่แล้วนั่นเองนะครับเมื่อเดือนที่แล้วก็คือเดือนกุมภาเนี่ยเราไปซื้ออะไรกันมาบ้างนั่นเองนะมีอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ซื้อหนักอีกแล้วแต่ว่าก็ซื้ออะไรหลายๆอย่างเพราะว่ามีพุ่งมีพลาดอะไรอย่างนี้เยอะแยะมากมายก็เดี๋ยวมาให้ดูกันว่าไปตำอะไรกันมาบ้างสำหรับสิ่งแรกเลยนะครับที่เราไปตำมาเนี่ยเป็นคอนแทคเลนส์จากเกาหลีนะครับชื่อแบรนด์ว่า It Girl Vampy Beige ก็อันนี้เนี่ยเราเคยใส่ไปนะครับเมื่อคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับคลิปวิดีโอแต่งหน้าโทนน้ำตาลนะจะบอกว่าคลิปวิดีโอนั้นน่ะเราเคืองตามากนะทุกคนอันนี้คือแบบเคืองตามากไม่รู้ทำไมนะแต่รู้สึกว่าแบบมันไม่สบายตาเลยแล้วมันก็เหมือนแบบเลนส์มันแข็งแล้วมันก็บาดตาเราก็เลยแบบเลิกใช้แล้วก็เปลี่ยนมาเจอยี่ห้อหนึ่งนะคะเป็นอันนี้เลยนะเป็นกล่องแบบนี้นะจ๊ะโซนคัลเลอร์นะครับเป็นลายชีต้าบราวน์นะครับให้ดูซึ่งเราใส่อยู่ตอนนี้มันเป็นสีน้ำตาลที่แบบมันเป็นสีน้ำตาลที่แบบธรรมชาติมากสวยอ่ะนะอันนี้เราซื้อมาจากเมกะนะทุกคนแต่ราคามันก็จะแบบแพงหน่อยนะราคา250บาทแต่เรารู้สึกว่ามันนิ่มแล้วก็มันสะอาดแล้วก็ใส่แล้วไม่บาดตานะชอบนะมีโอกาสจะไปซื้อเพิ่มนะครับ250บาทเป็นรายเดือนนะจ๊ะแพงหน่อยแต่ว่าก็แลกมาด้วยเรื่องคุณภาพแล้วก็เลนส์ที่นิ่มนะจ๊ะต่อไปเรามาเริ่มกันในหมวดของเครื่องสำอางก่อนดีกว่านะจ๊ะตัว U2 นะครับ Love Me More เป็นบรัชนั่นเองนะสีเบอร์ C6 I'm Perfect For You นะอันนี้ก็ซื้อมาเมื่อเดือนที่แล้วนะเป็นครีมบรัชที่ For You 2เขาแบบเพิ่งออกมาได้ไม่นานนะครับสีก็ประมาณนี้อันนี้ก็เคยหยิบใช้ในคลิปวิดีโอก่อนนะครับสีสวยระดับหนึ่งนะอารมณ์ส้มๆอิดๆแล้วถ้าปาดครั้งเดียวก็ชื้นสามารถทาได้ทั้งแก้มแล้วก็ปากเลยนะเอามาทาปากก็สีสวยนะคะน่ารักนะทุกคนก็หาซื้อได้ที่พวกแบบ Event Boy วัดสันบิวเทียมอะไรอย่างนี้แต่ว่าโปรก็จะแตกต่างกันไปนะครับต่อไปเป็นอายไลเนอร์นะครับอันนี้ซื้อมาจากเซเว่นนะเป็น Brow Itนะครับเป็นอายไลเนอร์ของพี่น้องฉัตรนั่นเองนะเขาก็จะมี2หัวเป็นหัวออโต้หัวแบบดินสออย่างนี้แบบหมุนขึ้นนะครับแล้วก็เป็นหัวคู่การหัวเมจิกอย่างนี้นะสีค่อนข้างเข้มดำสนิทนะครับเขียนได้ง่ายนะไม่ได้แบบลำบากลำบนอะไรแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาจะแบบไม่ได้ดำมากจะเป็นเขาบอกว่าเขาเป็นสีน้ำตาลเข้มนะจะไม่ได้ดำสนิทเท่ากับว่าอายไลเนอร์ที่เป็นหัวเมจิกนะครับราคาถูกด้วยนะครับราคา179บาทนะหาซื้อได้ที่เซเว่นถูกแล้วก็ดีนะอันนี้บอกเลยของพี่น้องชัดครั้งที่แล้วเนี่ยเคยซื้ออันที่เป็นลิปสติกของ Color Bucket มาแต่อันนี้เราซื้อเป็นอายไลเนอร์ของ Color Bucket มาราคา90บาทใน Even Boy เช่นเดียวกันนะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยเป็นอายไลเนอร์ไฮไลท์นะทุกคนนี่เห็นมั้ยสวยอยู่นะเอาไว้ลงบริเวณใต้ตาอะไรอย่างนี้อันนั่นก็คือในส่วนของเรื่องเครื่องสำอางเรื่องบิวตี้นะครับต่อไปเรื่องของสเปเฮระบ้างดีกว่าสเปเฮระเนี่ยเราสั่งของออนไลน์มาเยอะมากเลยเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็แบบมีทั้งแบบสั่งแล้วก็ได้อะไรมาก็ไม่รู้ก็คือแบบใช่เหรอวะในรูปอีกแบบนึงพอได้มามันอีกแบบนึงอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันมาจากจีนนะทุกคนแล้วก็ราคาค่อนข้างจะถูกแล้วก็แบบทั้งมันเถอะไม่ได้แบบซีเรียสอะไรนะแล้วก็เซ็งเซ็งอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันสวยอ่ะเราแบบคาดหวังว่าแบบอุ้ยมันสวยเราอยากใส่อะไรอย่างเงี้ยก็จะใส่ไปงานนู้นงานนี้แต่แบบพอมาได้ของจริงก็คือแบบแย่เราไม่ได้นะเราก็เลยไม่ได้หยิบมาให้ดูกันนะเพราะแบบมันแย่มากจริงแต่ว่าเราก็มีสั่งที่แบบอย่างน้อยก็แบบมีที่แบบโอเคปลอดภัยนะครับเป็นเคสโทรศัพท์นะจ๊ะสั่งมาจาก Shopee เหมือนกันนะทั้ง2อันเลยนะด้วยความที่แบบฉันอยากมีความแบบว่าเห็น iPhone 8เนี่ยเขามีแบบข้างหลังเป็นสีทองแต่ว่ามันก็แบบมีเหลือบๆโลสโกบ้างอะไรเงี้ยก็เลยอยากได้แบบที่มันเป็นแบบสีขาวแต่ว่ามีความชมพูอะไรอย่างงี้ก็เลยจับสั่งแบบนี้มานะฮะอันนี้สวยมากชอบมากแล้วก็มีเป็นแบบลายอันนี้นะฮะเป็น Monster Ink นะฮะน่ารักเหมือนกันนะแต่ว่าเราไม่ค่อยชอบความแบบว่ากองแกงของมันอะ2อันเนี้ยคือราคาใกล้เคียงกันแต่ว่าคุณภาพแบบต่างกันมากเลยนะอันนี้ประมาณ60บาทอันนี้ก็ประมาณ60บาทนะทุกคนนี่60บาทนะเนี่ยแต่ว่ารวมค่าส่งอะไรก็ร้อยหนึ่งอะทุกคนแล้วก็มีเป็นเสื้อนะครับถ้าใครอยู่ติดตาม IG เราก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยพี่เขาใส่เสื้อนี้อะไรอย่างงี้เสื้ออันนี้นะครับซื้อมาจากร้านที่มีชื่อว่าชูดีไซน์8นั่นเองนะฮะ
เดี๋ยวเปิดให้ดูดีกว่าจะต้องมีคนมาถามว่าซูที่ไหนอย่าพี่อยากได้บ้างสั่งยังยังยังอันนี้นะครับจริงๆก็เคยรีวิวลงไปใน Twitter แล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงใน IG แล้วก็มีคนมาถามแล้วก็แท็กร้านไปแล้วนะครับร้านก็มาคอมเมนต์บอกนะฮะขอบคุณนี่เป็นเสื้อพี่องค์อย่างนี้ซื้อไว้เพราะว่าจะใส่ไปงานพี่องค์นะครับเดือนนี้เนี่ยเดือนมีนาเนี่ยเราจะมีไปของพี่องค์ด้วยนะทุกคนพี่องค์จะต้องมองฉันพี่องค์จะต้องแบบหยุดสต็อปอยู่ที่ฉันแล้วแบบอีนี่ใส่อะไรมานี่ร้านนี้นะครับนี่ชูดีไซน์เอทนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงในมัวสเปเฮระนะก็คือปากกาที่ไว้สำหรับใช้กับแท็บเล็ตใช้กับ iPhone นะด้านหนึ่งมันก็จะเป็นปากกาปกติอย่างนี้นะฮะและอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นปากกาที่เอาไว้แบบสำหรับเขียนๆบนหน้าจอเขาก็จะเป็นหัวแบบนี้นะคะอันนี้เราซื้อมาจากไดโซราคา60บาทนะฮะสีสวยมากเข้ากับแบบแพ็กเกจจิ้งข้างหลังเลยก็แบบสีโรสโกลด์คือกันนะจ๊ะอันนี้เหมือนโรสซิลเวอร์มากกว่านะนะแล้วก็ในหมวดสุดท้ายนะครับก็คือหมวดของติ่งนั่นเองนะครับหมวดของติ่งเนี่ยก็มีการตามเกี่ยวกับวันวันมาแล้วก็เราเคยรีวิวไปแล้วนะก็สามารถไปย้อนดูกันได้นะครับเป็นอันนี้เลยซีซั่นกรีตติ้งนั่นเองนะเมื่อคลิปที่แล้วมีพูดบอกว่าซัมเมอร์กรีตติ้งไม่ใช่มันเป็นซัมเมอร์แพ็กเกจนะฮะแล้วก็มีแบบเราก็สั่งอันนี้มานะจ๊ะของทุกอย่างก็ยังอยู่ในนี้เหมือนเดิมนะไม่ได้เก็บไม่ได้อะไรยังไงเอาออกมาใช้หรืออะไรยังไงนะสะสมไว้ก็สำหรับใครที่อยากรู้ว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถไปดูได้ที่คลิปเปิดกล่องซัมเมอร์แพ็กเกจซีซั่นกรีตติ้งสามารถไปดูคลิปวิดีโอเปิดซีซั่นกรีตติ้งได้นะจ๊ะลงไปแล้วย้อนไปดูคลิปก่อนไอ้ตังแล้วก็เราได้ไปแฟนมีของซอคังจุนมานะครับแล้วก็ไปซื้อถุงคุณซอมานะเป็นถุงนี้เป็นถุงช้อปปิ้งที่ติดสติกเกอร์เอานะฮะทุกคนไม่ได้มีความพิเศษอะไรเลยทั้งสิ้นแล้วก็เราได้ก่อนหน้าที่เราจะกดบัตรของพี่องค์เนี่ยเราได้มีโอกาสว่าไปซื้อของเพื่อแบบเป็นรางในการแบบว่าจะได้ไปคอนพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะจริงๆก็ไปหาสโลแกนองซงอูแต่ว่าเราไม่เจอเราก็เลยซื้อเป็นแบบนี้มานะครับเป็นอารมณ์เหมือนแบบรูป Instagram นะฮะอันนี้ก็ซื้อมาจากร้านเดิมนะฮะร้านบาสเกตช็อปที่สยามนะฮะจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่คือซื้อมาเยอะมาก7หรือ9บาทไม่รู้ทุกคนแต่ว่าน่ารักนะหยิบเพลินเพลินแบบเพลินมากมีตีฮุนมีพี่อมมีปิงยองใช่ปะปิงยองมีพี่ซัมอุนเนื้อเนี่ยปิงยอนมีตีฮุนมีแก้วหวานแล้วก็อุจิอุจิมาถามคืออยู่ในจุดที่แบบลืมไปแล้วว่าหยิบใครไปบ้างแล้วก็หยิบมาสามมาทุกคนแล้วหยิบมาสามอ่ะได้เหรอวะได้ดิ หยิบมาสามเฉยเลยแล้วก็มีเป็นสมุดนะครับสมุดโน้ตสามเล่มอันนี้เราเคยเปิดให้ดูตอนที่ว่าเราทำคลิปวิดีโอแก้บนนะฮะวอล์ก46นะนี่เป็นสมุดบันทึกของพี่แดนนะครับแล้วก็เป็น Power of Destiny นะครับเวอร์ชั่นโรแมนแล้วก็เวอร์ชั่น Adventure นะจ๊ะแล้วก็มีเป็นพวงกุญแจนะครับเป็นพวงกุญแจพี่องค์นะนี่อันนี้ซื้อมาแจกเพื่อนๆนะครับก็เราเนี่ยแก้บนแจกของเซตพี่องค์ทรงอูนะครับก็แจกไปแล้วเรียบร้อยนะก็ไม่ต้องมาแบบเฮ้ยพี่แจกที่ไหนอ่ะหนูอยากได้บ้างจังแจกไปแล้วจ้าก็รอว่าแบบเฮ้ยฉันอาจจะได้ไปจีฮุนไหมถ้าได้ไปจีฮุนเนี่ยก็จะมีมาแจกอีกนะจ้านะก็ประมาณนี้สำหรับกับของที่เราไปซื้อมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะจ๊ะใครชอบวิดีโอนี้เนี่ยก็อย่าลืมไปตามตามกันด้วยนะไปเสียหายไปด้วยกันนะครับแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับใครดูมาถึงจุดนี้มาดูจนถึงจุดที่แบบจะปิดคลิปแล้วก็กดไลค์กันด้วยนะครับคอมเมนต์คุยกันด้วยนะครับใครแบบไปซื้ออะไรมาเหมือนกันก็คุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจหรือ Instagram นะครับดูวิดีโอด้านข้างสองข้างดูแล้วก็ตรงกลางกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่จะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย